จะว่าไปแล้วนะคะเบื้องหลังความสำเร็จของบทเพลงลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงยอดนิยมนั้นส่วนหนึ่งค่ะมาจากผลงานรังสรรค์ของบรรดาครูเพลงค่ะซึ่งในงานวันกตัญญูครูเพลงนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่ลูกศิษย์ถือโอกาสจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณครูค่ะจะย่างเข้า71ปีแต่เพชรพนมรุ้งยังคงขับร้องเพลงอย่ากลัวจนหนึ่งในเพลงโหในยุคแรกๆที่สร้างชื่อเสียงให้เขากลายเป็นราชาเพลงโหชื่อดังของเมืองไทยเมื่อ20กว่าปีก่อนโดยนำเสียงที่แจ่มชัดในงานวันกตัญญูครูเพลงไม่เพียงผูกพันกับบทเพลงแต่เพชรพนมรุ้งยังตั้งใจขับร้องด้วยสำนึกในพระคุณครูเพลงพยงมุกดาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จใจและดีใจครับครับเมื่อร้องไปแล้วนึกถึงแต่ครูเห็นแต่ครูความรู้สึกในจิตใจของเราเต็มเปี่ยมภูมิใจและดีใจอยากจะได้เห็นเพลงของครูเด่นเพราะเพลงโหนี่หาคนแต่งยากครับครูก็คือเหมือนอย่างตัวเองเนี่ยนะคะร้องเพลงเรียกว่าร้องส่วนใหญ่แล้วคือร้องเพลงเก่าเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูเพลงที่แต่งเพลงนะคะเพลงเก่าหรือว่าเพลงใหม่หรือว่าศิลปินต้นฉบับค่ะก็ถือเป็นครูเพลงจัดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนในเรื่องความกตัญญูรู้คุณครูอาจารย์และเพื่อยกย่องครูเพลงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิษย์ในวงการเพลงก็มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าจะเป็นครูเพลงมีแต่เพลงไม่ผู้ไม่มีผู้ถ่ายทอดเราก็เหมือนกับเป็นตัวตนที่ไม่ครบเพราะว่าเพลงมันประกอบด้วย4ส่วนใช่ไหมฮะทั้งคำร้องทำนองแล้วก็นักร้องแล้วก็ดนตรีรายได้จากการบริจาคทั้งหมดในงานกตัญญูครูเพลงจะนำเข้ากองทุนสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ครูเพลงไม่บอกเลยนะคะพี่จักรคะตื่นตันค่ะตื่นตันก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ทั้งลูกศิษย์แล้วก็ครูเพลงได้พบกันค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันค่ะคุณชัยรัตน์ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปมากนะคะครูเพลงก็ถูกลดบทบาทเหลือแค่แต่งเพลงที่เหลือต้นสังกัดเป็นคนดูแลทั้งหมดทำให้ความผูกพันระหว่างครูเพลงกับลูกศิษย์เองเนี่ยน้อยลงไปด้วยค่ะครับขอบคุณครับคุณอภิญญาครับในช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีอากาศหนาวเย็นครับส่วนทางด้านของอ่าวไทยตอนล่างนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรติดตามได้ในพยากรณ์อากาศจากคุณธนวัลย์ วิริยทสูตรครับสวัสดีค่ะระยะนี้บริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นนะคะช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมากรุงเทพนั้นก็รู้สึกได้ถึงอากาศหนาวโดยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะถึงระหว่าง 18-21 องศาค่ะขณะที่อ่าวไทยตอนล่างนะคะระยะนี้ก็ยังคงมีคลื่นลมแรงสาเหตุนั้นก็เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่แผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนั้นจะมีหมอกในตอนเช้าตอนบนของภาคมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 14-15 องศาสำหรับบริเวณยอดดอยนั้นจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 6-12 องศาและทางตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 16-18 องศาโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 14-31 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นตอนบนของภาคอากาศหนาวและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 13-15 องศาค่ะส่วนบริเวณยอดภูนะคะจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 7-13 องศาและทางตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 16-18 องศาโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 13-31 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนั้นจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ระหว่าง 18-21 องศาและบริเวณเทือกเขานั้นจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 14-16 องศาโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 18-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกนั้นมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ระหว่าง 18-22 องศาค่ะสำหรับบริเวณเทือกเขานะคะจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 12-16 องศาและอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 18-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะภาคใต้นะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่ระหว่าง 21-23 องศาค่ะกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่นะคะและมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 21-33 องศาสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้เวลา 3:53 น.
น้ำลงเต็มที่ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและน้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา29นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรค่ะสภาพอากาศช่วงนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับการจิบไวน์หรือว่านั่งจิบเบียร์เย็นๆซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มเพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะมีผลงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางเพื่อให้กระดูกแข็งแรงโดยการทำวิจัยในกลุ่มของผู้ชายและผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนจำนวน 2,471 คนพบว่าผู้ที่ดื่มไวน์หรือเบียร์เป็นประจำวันละ 1-2 แก้วจะมีกระดูกหนาแน่นขึ้นอย่างน้อยร้อยละ8ค่ะเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มแต่ข้อมูลนี้ก็ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการยืนยันดร.แคทลีนแอลทักเกอร์หัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัฟกล่าวว่าเบียร์นั้นมีสารซิลิคอนจำนวนมากซึ่งจะเป็นแร่ธาตุที่ช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกส่วนในไวน์นั้นจะมีสารเรสเวอราทอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งจากการทดลองในสัตว์พบว่าสามารถช่วยป้องกันกระดูกเสื่อมได้เล็กน้อยค่ะนักวิจัยยังได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางนี้นะคะว่าควรดื่มในปริมาณที่พอดีค่ะคือวันละ 1-2 แก้วเพราะว่าการได้รับแอลกอฮอล์มากจนเกินขนาดก็จะเป็นอันตรายต่อกระดูกและชีวิตได้เช่นกันค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ